ะเรามาพบกับน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กลุ่มงานวิจัยไรในเมืองค่ะกลุ่มกีตาร์อสมพิยาสำหรับวิจัยพัฒนาการระดับค่ะที่กรุงเทพวันนี้ที่ถืออยู่ในมือนี่คือรางวัลของผลงานวิจัยดีเด่นค่ะประเภทพื้นฐานเรื่องมดชีววิทยาการเพาะเลี้ยงประสิทธิภาพการกินเหยื่อและผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่มีต่อมดตัวข้ามคาเดติตัสเอ็กซิคอสค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ทำกี่ปีคะทำมา5ปีแล้วค่ะทำมา5ปีแล้วเนาะแล้วแบบเกิดจากปัญหาอะไรคะถึงได้ทำงานวิจัยเรื่องนี้จริงๆแล้วพบว่าจริงๆปัญหาศัตรูพืชบ้านเราอ่ะขนาดในการมีเยอะค่ะแค่ไฟแดงอะไรนี่ค่ะแต่ว่าปัญหาสำคัญที่สุดก็คือเชื้อไฟค่ะที่มันยากในการป้องกันกำจัดมันก็ต้านทานกับกำจัดด้วยทีนี้ก็คือพบมดตัวข้ามวันนี้เรื่องพบครั้งแรกในประเทศไทยมดตัวข้ามคาเดติตัสเราสามารถที่กินเชื้อไฟไอแดงเชื้อแป้งไอขาวกินได้แสดงว่ามีความ aggressive พอสมควรในตัวห้ามตัวนี้ใช่แต่ว่ามันตัวนี้แค่รู้จากทดสอบความชอบทั้งหมดแล้วอ่ะเขาชอบกินเชื้อไฟมากที่สุดก็เลยทำการทดลองลึกซึ้งขึ้นว่าถ้ากินเชื้อไฟแล้วในสภาพประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเป็นยังไงในโรงเรียนเป็นยังไงค่ะพบว่าเอ้ยมันมีประสิทธิภาพดีในสภาพโรงเรียนค่ะแต่สิ่งที่ทำต่อไปก็คือต้องไปขยายผลลงไปในแผนการเกษตรว่าถ้าเป็นจริงแล้วเขาจะสามารถหรือมีข้อจำกัดในการที่จะควบคุมศัตรูพืชไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเป็นชนิดพืชเลือกไหมคะว่าได้กับทุกพืชทุกชนิดที่มีปัญหาเพี้ยไฟเลยไหมคะเป้าหมายของมูลค่าตัวนี้นะคะก็คือจะทำเกี่ยวกับพืชที่อยู่ในโรงเรือนเน้นในโรงเรือนเน้นในโรงเรือนใช่ค่ะเพราะว่าเป็นที่ทำเมลอนเราจะเน้นพืชที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพืชที่ใช่มูลค่าสูงไม่ค่ะคุ้มค่าต่อการที่จะเลี้ยงมันด้วยเลี้ยงยากไหมคะในการทำไม่ยากค่ะก็คือที่ผลงานวิจัยนี้ค่ะก็คือพบว่ามูลค่าทางตัวนี้ค่ะก็เลี้ยงใส่ในกล่องพลาสติกแบบเนี้ยที่เลี้ยงค่ะโดยแล้วก็ใส่กระดาษทิชชู่ลงไปนี่คือตัวเต็มใบของเขานะคะตัวเต็มใบที่วิ่งไปมาที่เราเห็นเนี่ยเนาะใช่ค่ะแล้วก็นี่คือให้มันไข่ซ้อนกันอยู่ได้เลยใช่ค่ะก็นี่คือเขาอายุเท่าไหร่คะตอนที่เราเห็นวิ่งอยู่เนี้ยอันนี้ก็จะประมาณ2อาทิตย์ค่ะเป็นตัวเต็มใบได้2อาทิตย์ไอ้ประมาณไอ้เป็นตัวเต็มใบได้1อาทิตย์แล้วที่เราเห็นเนี้ยคือจะให้เห็นไข่แต่ว่าไม่รู้จะมองเห็นไหมมันจะอันเล็กๆสีส้มๆค่ะอยู่อย่างเงี้ยคือไข่พวกเนี้ยค่ะเป็นไข่หมดเลยก็คือง่ายต่อการที่จะนำมาใช้ก็คือเป็นการกระดาษที่ชู่ธรรมดาเนี่ยธรรมดาแม็กซ์โมนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่ตัวเต็มใบเข้าไปแล้วก็เลี้ยงด้วยไข่ผีเสื้อข้าวสารใช่ค่ะก็เทเข้าไปใส่ก็จะแบบไข่ผีเสื้อข้าวสารประมาณ 0.2 กรัมก็คือจะเท่ากับช้อนคนช้อนกาแฟใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เป็นหงส์อะเทไปแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก4วันเราก็ค่อยมาดูตัวเต็มใบออกเปลี่ยนกล่องไปเรื่อยๆจนเต็มตัวเต็มใบตายอยู่ในนี้จะมีประมาณสักกี่ตัวพอจะประเมินได้ไหมคะประมาณ200ตัวค่ะ200ตัวเต็มตัวเต็มใบที่จะพร้อมที่จะตัวนี้คือปล่อยออกไปสามารถจะไปกินศัตรูพืชได้ทันทีศัตรูพืชได้เลยเล็กนี่เพิ่งฟักออกมาจะมีตัวอ่อนตัวเล็กๆเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเนี่ยๆๆเดินมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เองฟักออกมาแล้วเขาตัวนี้ก็สามารถกินศัตรูพืชได้แล้วค่ะใช่แค่ฟักออกจากไข่ปุ๊บเพราะว่ากินพวกเพี้ยอะไรทันทีเราจะเริ่มปล่อยตอนที่อายุแตงพีเมลอนประมาณอายุเท่าไหร่คะหรือว่าปล่อยได้ตลอดเลยนี่ยังไม่ได้ทำการศึกษาเลยใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะทำต่อไปแต่เรารู้ว่าประสิทธิภาพของเขาเป็นยังไงบ้างคะประสิทธิภาพของเขาถ้าเป็นถ้าในโรงเรียนทดลองนะคะแต่ว่าตอนนั้นทดลองในสภาพในถ้าเป็นโรงเรียนที่ในเขาเรียกอะไรดีไม่ใช่โรงเรียนของเกษตรกรโรงเรียนของเราเนี่ยโรงเรียนปิดเนี่ยนะใช่ระบบปิดของนี่แหละแต่ว่าเขาจะกินได้ประมาณ15ตัวต่อวัน15ตัวต่อวันที่แบบดูแล้วกินอยู่แล้วกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะเอาตัวทิชชู่ไปวางเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาปล่อยเราก็เอาทิชชู่ง่ายมันต่อการปล่อยค่ะก็หยิบกระดาษทิชชู่ออกไปแล้วก็ไปติดไว้ตามต้นพืชที่มันมีแสดงว่าจริงๆมันอาจจะได้หลายตัวแต่ว่าเราว่าน่าจะลองกับพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจก่อนมันจะเพิ่มมูลค่าที่ในโรงเรียนเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นสารศัตรูธรรมชาติใช่ไหมคะข้างนอกก็ฉีดยาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะมีผลกระทบต่อมันใช่แต่ว่ามีสารที่ปลอดภั
ไทยกับโมโตฮัมที่มันสามารถใช้ได้ใช่ค่ะก็มีด้วยมีตัวไหนบ้างครับจำได้ไหมถ้าเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเนี่ยสามตัวเมทัลเซ็ตไม่ได้แล้วแต่มีสามชนิดปลอดภัยทุกตัวแล้วก็กำจัดไรแน่นอนทำปลอดภัยต่อแมลงเพราะเขาเป็นแมลงไม่เป็นมีปัญหาอะไรแค่ใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดไรแล้วก็ตัวที่ปลอดภัยอีก2ตัวที่เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงคือจะเป็นโนโทแลมกับไวออยค่ะที่ใช้กับเขาเนี่ยเป็นไลน์แสดงว่าถ้าในระบบเกษตรอินทรีย์นี่สามารถแนะนำไปใช้ได้ดีมากเลยในการแก้ปัญหาลดเรื่องปัญหาเพลียไฟเนาะใช่อันนี้ก็คือเป็นแบบวงจรชีวิตของเขาใช่ไหมคะที่เขาอยู่อันนี้ก็คือเป็นการกินเหยื่อเขาเนี่ยค่ะเขาอยู่กินเพลียไฟกินแบบนี้เลยใช่จะใช้ปากจิ้มคือได้ทั้งเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยแป้งแสดงว่าถ้าเราปลูกพืชชนิดอื่นถ้าไม่ใช่เมลอนถ้าเป็นพริกมะเขือเทศที่มีมูลค่าสูงเนาะที่แบบอาจจะราคาแพงอะไรเงี้ยถ้าปลูกในโรงเรือนก็สามารถแนะนำให้ใช้ได้เพราะว่าพวกนี้ก็จะมีเป็นปัญหาในพืชเศรษฐกิจพวกนี้เหมือนกันอ๋อแต่เราคิดว่าเมลอนมันน่าจะเรามุ่งอันนี้ทำไมเราถึงมองจริงๆไม่ว่าตัดตรงเมลอนตอนแรกก็คือแต่ว่าที่เอาเมลอนเพราะตอนนั้นนโยบายของกรมของรัฐบาลด้วยค่ะที่พืช น้ำน้อยเมลอนเป็นพืชที่ชอบร้อนแล้วก็ปลูกในสภาพที่น้ำน้อยได้ด้วยก็เลยไปทดลองในพืชตัวนั้นก็เลยคิดใช่เพราะเขียนตั้งแต่2ปีไปแล้วค่ะว่าไปเซิร์ฟปัญหาตัวนั้นด้วยอยากจะแนะนำเกษตรกรหรือว่าผู้สนใจทั่วไปยังไงบ้างคะสำหรับมวลตัวห้ามชนิดนี้ที่จะเอาไปใช้แมลงห้ามชนิดนี้ที่จะเอาไปนะคะก็คือจริงๆแล้วก็อยากจะเอาไปให้ใช้แบบอยากจะผลิตเอาไปใช้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทดลองถึงในระดับแปลงในแปลงเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีคนสนใจไม่เยอะแบบปลูกไม่ได้เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาลองเอาไซส์ดูอะค่ะเพราะเราไม่ได้ผลิตเยอะไว้ก็จะให้พ่อแม่ทานอยู่ในระดับงานวิจัยอยู่แต่ว่าในผลของงานวิจัยคือได้ผลประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ถ้ากินเพี้ยไฟอะค่ะถ้ากินเพี้ยไฟก็มันเทียบกับอื่นไม่ได้เพราะว่าในประเทศไทยมันไม่มีอันนี้เป็นตัวแรกแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกอะไรก็แต่ก็คือเทียบกับสารเคมีก็คือสามารถนั่นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ศึกษาเพราะว่าก็ยังมันเป็นชิ้นต้องแยกก่อนว่าถ้าใช้แต่ตัวธรรมชาติมันไม่ได้สามารถทำให้มันหมดไปสมไม่เป็นสูตรแน่นอนยังไงก็มีเพี้ยไฟแต่แค่เขาควบคุมไม่ให้ถึงระดับแต่ถ้าคุณใช้สารเคมีมันจะต้านทานแล้วก็มันจะระบาดอีกแน่นอนแต่อันนี้ก็คือเราสามารถควบคุมเราจะทำเรื่องของปลอดภัยก็ถือว่าในระดับเรื่องของคนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตในโรงเรือนหรือพวกน่าจะสตรอเบอรี่อะไรก็น่าจะได้หมดเนาะที่เขาแบบมีปัญหาเรื่องของเพลียไฟเนาะน่าจะนำไปปรับใช้ได้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องอ้อมมากนะคะวันนี้เป็นนักวิชาการที่แบบว่าสวยนะเราดูเราว่าแบบน้องเหมือนกับว่าเป็นนักวิจัยที่แบบว่าเหมือนดูแบบเหมือนไม่ใช่ลุยลงแปลงอะไรแบบว่าเหมือนสาวเกษตรเนาะแต่ว่าแบบมาทำงานแบบว่าลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบน้องก็สำเร็จด้วยนะคะก็เลยขอแสดงความยินดีกับรางวัลของน้องด้วยเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ